ยังอยู่ในบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9โดยวาระการประกอบคำคิดคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลวางเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีจุดสุ่มเพิ่มทวีนโยบายส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้ฟื้นตัวและสามารถดำเนินธุรกิจในการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในเวลาดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่9ต่อกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราประจำปี2022สมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลเอาใจใส่สุกยู่ยกระดับและขยายหัวหน่วยการผลิตโดยการวางนโยบายอย่างมีจุดสุ่มพร้อมเดียวกันนั้นก็ควรหั่นบรรดานโยบายที่มีให้มีประสิทธิผลและแท้มอกับตัวจริงเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กลุ่มการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพื่อบรรลุขาดหมายต่างๆที่ได้กำหนดในแผนการที่รัฐบาลวางออกก็จะมีนโยบายที่มีลักษณะส่งเสริมหลายด้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวแต่ว่าภาคปฏิบัติตัวจริงยังมีหลายแขนงการยังบ่ทันได้มีการขับเคลื่อนได้ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม้นการส่งเสริมการผลิตภายในเห็นว่ายังบ่ทันหลากหลายมีการส่งเสริมแต่ว่ายังจำกัดบางด้านโดยเฉพาะแม้นการส่งเสริมภาคธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางในการเข้าถึงแรงทุนแม้มีความจำกัดหลายคือหลายฐานที่ได้ประกอบไปในมือเสานี้เนาะกองทุนของเฮามีอยู่แล้วแต่ว่าในการอนุมัติขั้นคอดว่าขั้นตอนการจะเข้าถึงแหล่งทุนนี่มันยุ่งยากหลายเนาะถือว่ามีหลายขั้นหลายคอดแล้วบัดนี้กองทุนดังกล่าวนั้นเมื่อได้รับไปแล้วเนี่ยในการบริหารนี่ก็ถือว่าบ่มีประสิทธิผลเนาะพวกเฮาก็การติดตามกวดกาโดยเฉพาะเป้าหมายในการลงทุนเนาะที่ได้เงินไปแล้วเนี่ยบางหัวหน่วยธุรกิจบ่นำใส่ตามเป้าหมายที่ขอมาอันนี้ก็จุดหนึ่งเฮ็ดให้การนำใส่ทุนบ่มีประสิทธิผลเพราะฉะนั้นเสนอให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจนเอาใจใส่ในการติดตามแล้วก็ซุกยู่เนาะเพื่อว่าเฮ็ดใดให้ธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางนี่มีการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิผลปัญหาที่2ทุกเขตแผนการและการลงทุนในปี2022ต่อกับการกำหนดอัตราเติบโตเศรษฐกิจมหาภาคGDP ให้บรรลุในระดับ4ส่วนห้อยนะครับพระเจ้าขอเอกภาพกับบรรณาธานสมาชิกสภาที่ได้ประกอบไปนั้นเนาะเห็นว่าใน 4% นี้มีความสอดคล้องนะถ้าเทียบใส่สภาพการพัฒนาของประเทศเฮาในปัจจุบันนะเกี่ยวกับการลดเนาะ2แขนงการนั้นแม่นเห็นดีแต่ว่าการลดนี่ที่ว่าอยากลดหลายโพดเนาะเป็นต้นการบริการจาก 4.9มาเหลือ 4.2 นะครับพระเจ้าคิดว่าควรปรับลดอยู่ในระดับ 4.5 เนี่ยอาจจะเหมาะสมเนาะกับสภาพและก็ภาษีกรก็เช่นกันลดจาก5ลงมาเหลือ 3.5 อันนี้ควรลดอยู่ในระดับ 4 นี่ก็คิดว่าเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปและยกสูงคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในระยะที่ประเทศพร้อมเผชิญกับการระบาดพยาธิโควิด-19 เฮ็ดให้ระบบการเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนเหตุให้โรงเรียนหลายแห่งต้องหยุดการเรียนการสอนอัตราภาระการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นผลกระทบต่อแผนการสร้างทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่หรือการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะอยู่ท้องถิ่นฉะนั้นรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องกำหนดมาตรการจัดแจ้งและมีจุดสุ่มรอบด้านเคียงคู่กับการวางยุทธศาสตร์การศึกษาที่เหมาะสมสามารถหมุนไส้ทาแหงทางด้านเทคโนโลยีเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการปฏิบัติยุทธศาสตร์การศึกษาแบบใหม่เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลอยากเสนอประกอบส่วนอยู่ในโครงเขตพัฒนาธรรมสังคมโดยเฉพาะแม้นอยู่ในโครงเขตศึกษาก็คือแรงงานอยู่ในเขตศึกษานี้ข้าพเจ้าเห็นขาดหมายของรัฐบาลในปี2021ก็คือ2022นี้ก็จะแจ้งได้กำหนดแต่ว่าในนี้ข้าพเจ้าอยากเสนอประกอบส่วนบนว่าทุกๆขาดหมายที่จะบรรลุนั้น
ด้วยแล้วติดพันกับนโยบายก็คือนุทศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องงานการศึกษาในการพัฒนาไปตาม3ลักษณะ5ลักษณะอยู่ในจุดนี้ข้าพเจ้าในฐานะเป็นตัวแทนและก็เคยลงเคลื่อนไหวอยู่ท้องถิ่นหากฐานเห็นว่าบรรดานโยบายที่ถือกำหนดไว้โดยเฉพาะ5ลักษณะของการศึกษานี้การจัดตั้งพันธุ์ขยายอยู่ในขันท้องถิ่นหากฐานที่เป็นเขตทางไกลสอบดีย่างบทัดเป็นขบวนการขบสืบเพราะว่าบรรหารักมูลนี้ซึ่งเป็นนโยบายของการศึกษานี้แม้นมันติดทั้งกับการสิทธิบรรลุคาบหมายที่ทั้งกระทรวงคือรัฐบาลอย่างใดตัวอย่างปัญญาศึกษามันก็เอาเรื่องการแข่งขันกันในการทำเฮียนสิเมียนด้วยท่านสมัยหรือตามตำราตามหลักสูตรก็แล้วแต่อยู่ในจุดนี้มันก็ต้องมีสร้างให้มีกิจกรรมแข่งขันของนักเรียนหรือว่าอยู่ในกีฬาศึกษาในขบวนการตัวนี้มันต้องสร้างให้มีกิจกรรมแห่งงานศึกษาศิลปะศึกษาคุณสมบัติศึกษาทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นปัจจัยปิ้นอ้อมให้แก่การจะเฮ็ดให้ขาดไม้ที่ทั้งกระทรวงหรือรัฐบาลอยากได้สำเร็จตัวอย่างการปลาละการเฮียนของเด็กอยู่ในชนบททางไกลสอบดีแม้นเกิดมาจากปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดในเวลาสมมุ่งวางเลิกเฮียนย่ำแรงบ่มีสถานที่เล่นกีฬาบ่มีกิจกรรมออกแห่งงานบ่มีกิจกรรมศิลปะมีแต่เฮียนอยากหรือบ่อยากมันก็บ่มีสิ่งดึงดูดจิตใจให้แก่นักเฮียนข้าพเจ้าไปเห็นบางบ้านนอกจากสถานที่การเฮียนบ่สมบูรณ์แบบยังขาดสถานที่เล่นกีฬาขาดอุปกรณ์หรือกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกระบวนการออกแรงงานอะไรต่างๆต่อการปฏิบัติคาดหมาย2021และวางคาดหมาย2022รัฐบาลควรเอาใจใส่มาตรการด้านรายหับรายจ่ายการดุลเรียงงบประมาณลดพ้นการสร้างหนี้สินใหม่และวางเป้าหมายให้มีจุดสุ่มปัญหาที่1นี่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2022ในด้านพื้นฐานหรือว่าส่วนใหญ่หั้นข้าพเจ้าก็เห็นดีเป็นเอกภาพต่อกับทิศทางคาดหมายสู่ส่วนของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าข้าพเจ้าอยากมีคำเห็นว่าเพราะข้าพเจ้าก็มีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาคาดหมายสู่สนทิศทางที่ได้กำหนดอยู่ในปี2022นี้เนื่องจากว่าเบิ่งการสรุปตีราคาเวียกงานในปี2021หรือว่า9เดือนนี้ก็เห็นว่ามีหลายคาดหมายพวกเขาบ่สามารถบรรลุได้ข้าพเจ้าเห็นดีเอกภาพกับท่านสสส.เขต1นครหลวงที่ได้ยกเกี่ยวกับปัญหาเวียกงานพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากอยู่ในเวียกงานอันนี้นี้ถือว่าอ่านเบิ่งบทสรุปนี่แม่นบ่สามารถบรรลุคาดหมายได้จักคาดหมายฉะนั้นการวางคาดหมายในปี2022นี้ก็ยังเป็นคาดหมายที่สูงใช้เวลาปี1นี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันก็เป็นไปได้ยากในการจัดจังปฏิบัติเนื่องจากหยังเนื่องจากว่าผู้เฮานี่ยังมีความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินบัญหางบประมาณหลายโครงการนี่บ่ได้จัดจังปฏิบัติบ่ได้จัดจังปฏิบัติย้อนบัญหาทุนฮ้อนผู้เฮามีจำกัดแล้วนอกจากนั้นก็แม่นปัญหาเรื่องการระบาดของพยาธิโควิด19ฉะนั้นในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้อยากเสนอให้ทางรัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เบิ่งบ่แม่นว่าพวกเฮาสิคำนึงถึงว่าอันใดก็อยากได้แต่ว่าเงินบ่มีอันนี้ก็ยากฉะนั้นข้าพเจ้าอยากเสนอว่าอันใดที่มันเป็นแผนที่มันสูงขึ้นไปหั่นเป็นตัดก็ตัดโครงการใดที่ มันฮักบ่มีบ่แม่นจุดสุ่มจนต่อหั้นอยากเสนอให้ออกก่อน
ฮอกก่อนย้อนว่าข่มอัศมัดดันประมาณพวกเฮานี่มาเบิ่งแล้วนี่ยังจำกัดหลายอันนั้นเป็นปัญหาที่หนึ่งที่อยากมีความเห็นปัญหาที่สองนี้เกี่ยวกับการยุ่นเดียงงบประมาณอยู่ในแผนของรัฐบาลนี่ก็ได้มีกระแจงสมควรแต่ว่าอยู่ในแผนนี้ก็มีปัญหาการยุ่นเดียงด้วยการกู้ยืมจากต่างประเทศส่วนการกู้ยืมจากต่างประเทศนี้หรือการช่วยเหลือจากต่างประเทศนี่ถ้าหากพวกเราไม่ได้รับการกู้ยืมหรือกู้ยืมบ่ได้พวกเราเสียอะไรต่อกับการแก้ไขปัญหาแรงงานและสร้างเบี้ยเหตุงานทำสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการก็คือวิธีการเพื่อให้แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้กำหนดเป้าหมายการสร้าง4มือแรงงานเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศลดผลอัตราการว่างงานทั้งเป็นโอกาสในการนำใช้แรงงานที่มีคุณภาพเข้าในการพัฒนา